สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำวิเศษนะครับพุธที่1เมษายน2563ครับหน้า3ของมติชนนะครับเขียนวิเคราะห์เรื่องหนทาง2แพร่งของจุลินประชาธิปัตย์ทำเนียบรัฐบาลนะครับน่าสนใจครับเมื่องานกระจายหน้ากากอนามัยไปตามโรงพยาบาลเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเมื่องานกระจายหน้ากากอนามัยไปตามร้านขายยาเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการโทษมหาไทยฮะแล้วกระทรวงพาณิชย์เหลืออะไรแม้ประกาศสิทธิ์จากทำเนียบรัฐบาลจะช่วยเคลียร์ความสงสัยในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นให้หมดไปอันมีส่วนทำให้กระทรวงพาณิชย์ยังยิ้มได้วงเล็บบ้างแต่รอยยิ้มของกระทรวงพาณิชย์แม้จะดำรงอยู่อย่างชื่นบานได้ละหรือในเมื่อแต่ละจังหวะก้าวของคำประกาศสิทธิ์ซึ่งมาจากทำเนียบรัฐบาลล้วนมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นมาจากนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะมาจากรองนายกรัฐมนตรีเท่ากับเป็นการตั้งคำถามโดยตรงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คือนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ย่อมกระเทือนกระทบพรรคประชาธิปัตย์ต้องยอมรับว่าการแสดงบทบาทไม่ว่าจะจาก1นายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะจาก1รองนายกรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์และยึดโยงอยู่กับหน้ากากอนามัยเพราะคำสั่งของนายกรัฐมนตรีคือคำสั่งโอนย้ายอธิบดีกรมการค้าภายในออกจากกระทรวงพาณิชย์โดยมิได้ปรึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าคำสั่งของรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามส่งผลให้อำนาจในการบริหารจัดการต่อหน้ากากอนามัยขาดวินไม่สมบูรณ์ต้องแบ่งให้กระทรวงมหาดไทยนี่มิใช่เพราะนายกรัฐมนตรีต้องการกลั่นแกล้งหรือต้องการกลั่นแกล้งนี่มิใช่เพราะรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามต้องการบีบคั้นหากแต่มาจากฐานข้อมูลอันแตกต่างกันกับของกระทรวงพาณิชย์ลักษณะกัมมันตะอันสำแดงพลานุภาพผ่านนายกรัฐมนตรีผ่านรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อวิษณุเครืองามมีผลโดยตรงไม่เพียงแต่ต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หากแต่ยังมีผลโดยตรงต่อนายจุลินทร์ลักษณวิศิษฏ์ซึ่งดำรงตำแหน่งทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และที่สำคัญคือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แม้ในยติขอเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะไม่มีชื่อนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์แต่ปฏิบัติการครั้งใหม่จากนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติการขยายผลโดยรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อนายวิษณุเครืองามก็เป็นไปตามความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่คือความไม่ไว้วางใจต่อนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์คนของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าในชวนหลีกภัยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่านายจุลินทร์ลักษณวิศิษฏ์ชอบใช้คำใหญ่ๆคำโตๆเสมอในทางการเมืองประชาธิปไตยสุจริตประชาธิปไตยทุจริตยติไม่ไว้วางใจอันมาจากทำเนียบรัฐบาลครั้งล่าสุดนี้เสนอให้ทางพรรคประชาธิปัตย์และนายจุลินทร์ลักษณวิศิษฏ์โดยตรงว่ายังเป็นประชาธิปไตยสุจริตหรือไม่ขอบคุณมติชนนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคำวิเศษสวัสดีครับ